คุณผู้ชมฮะยังอยู่ที่ฉะเชิงเทรานะครับขยับจากบางปะกงไปที่อำเภอเมืองมีเหตุการณ์ที่ญาติกันบ้านเนี่ยละแวกนั้นนะคือญาติกันหมดเลยนะฮะแต่มันจะมีอยู่2หลังซึ่งบ้านปลูกอยู่ติดกันแล้วแบบไม่ต้องมีรั้วกั้น2บ้านนี้เลี้ยงหมาด้วยกันทั้งคู่นะครับแล้วหมาเนี่ยเคยกัดกันตั้งแต่2ปีก่อนทำให้มันเป็นปมในใจทะเลาะกันมาโดยตลอดจุดเริ่มต้นคือหมาที่เลี้ยงกัดกันนะฮะแม้กระทั่งคนเป็นญาติกันคุณผู้ชมครับพอมีปากมีเสียงกันสะสมกันมาเรื่อยๆปรากฏว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ไอ้พอทะเลาะกันด้วยเรื่องหมากัดกันน่ะเมื่อคืนนี้ฝั่งบ้านนึงลากปืนไปยิงเขาค่ะตายไป1ศพสาหัสอีก1รายคุณตาลโอ้แล้วนี่คือญาติกันนะฮะโอ้โหเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับซอยหลวงนรินทร์ที่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับบ้านปูนชั้นเดียวปลูกติดกัน2หลังนี้คุณผู้ชมฮะหลังหนึ่งไปเจอร่างของนายวิสุทธ์อายุ38ปีถูกยิงเข้าบริเวณหน้าอกเลยนะ4นัดฮะตอนแรกอาการสาหัสแต่พอนำไปส่งโรงพยาบาลก็ไปตายที่นู่นส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือภรรยาของคุณวิสุทธ์ฮะที่เสียชีวิตคือคุณชาลินีอายุ25ปีคนนี้ถูกยิงขา2นัดส่วนคนก่อเหตุก็อย่างที่บอกไปนะฮะบ้านรั้วเนี่ยไม่มีกั้นเลยติดกันเลยครับชื่อนายกมลอายุ43ปีหลังจากยิงญาติ2คนนี้ตาย1เจ็บ1เจ้าตัวกลับบ้านเดินกลับบ้านเลยนะฮะพาลูกพาเมียขึ้นรถหลบหนีไปแล้วครับคุณผู้ชมฮะหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นตำรวจไปตรวจสอบเนี่ยปลอกกระสุนนะครับเขาบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยญาติของผู้ก่อเหตุและผู้เสียชีวิตนะฮะก็เครือญาติหมดเลยแถวนั้นเอาคุณเอแล้วกันคุณเอเล่าให้ฟังบอกว่าทั้งสองบ้านนี้เอาจริงๆเมื่อก่อนปกติดีนะฮะจนกระทั่ง2ปีที่ผ่านมามันมีจุดเริ่มต้นมาจากเรื่องหมาฮะหมาที่ทั้งสองบ้านเลี้ยงเอาไว้แล้วมันไม่มีรั้วกั้นวันหนึ่งหมาเกิดกัดกันก็ทำให้เจ้าของทะเลาะกันเนี่ยด่ากันไปด่ากันมาจนทะเลาะกันทั้งสองฝ่ายนะครับและใครจะไปคิดว่าณวันหนึ่งก็คือเมื่อคืนนี้ค่ะยิงกันตายฮะหนึ่งศพกับอีกหนึ่งรายที่บาดเจ็บนะฮะเอาลองฟังดูหน่อยแล้วพี่ไปเอาผู้บาดเจ็บออกจากตรงไหนไอ้ตรงข้างในห้องตรงนั้นอะทั้งคู่เลยอยู่ในบ้านหมดเลยผมจะเอาแรกผมรถโรงพยาบาลถึงไหนผมก็ไม่รู้ผมจะเอามานี่ไงมันหมามันกัดกันหรือเห่าอะไรเนี่ยประมาณเนี้ยอยู่บ้านใกล้ๆกันก็เนี่ยบ้านนี้กับบ้านเนี้ยคนยิงอยู่บ้านเนี้ยมันทาเขียวเนี้ยแล้วคนโดนยิงนี่เขาอยู่บ้านนี้คุณผู้ชมฮะญาติฝั่งคนเจ็บที่จริงก็ญาติด้วยกันหมดแหละแต่คนเนี้ยเป็นพี่ชายของคุณชาลินีคุณผู้ชมฮะคนตายก็คือนายวิสุทธ์นะฮะซึ่งเป็นสามีชาลินีที่โดนยิงขาค่ะทีเนี้ยคนที่ก่อเหตุคือกมลคุณผู้ชมฮะท่านเนี้ยคือคุณอุเทนพี่ชายคุณชาลินีที่ยังเป็นคนบาดเจ็บอยู่นะเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเอาจริงก่อนหน้านี้กมลกับวิสุทธ์ต่อยกันนะครับเมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานต่อยกันฮะต่อยกันก่อนแล้วญาติทราบเรื่องก็พยายามจะมาห้ามให้มันแยกแยะกันออกไปแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะยังไปด่ากันต่อก็บ้านอยู่ติดกันไงก็สุดท้ายเลยยิงกันอีกทีนี่ไงฮะอ่ะฟังคุณอุเทนญาติอีกคนหนึ่งครับเขาไปมีเรื่องกันที่ดอนทองก่อนเสร็จแล้วเขากลับมาบ้านตัวคนที่มีเรื่องกับแฟนเขาอ่ะมาต่อยเขาที่บ้านมาต่อยตัวผู้หญิงที่บ้านต่อยแล้วเขาคงจะโทรไปหาแฟนเขาแล้วให้แฟนเขามารับไปโรงพยาบาลไงแล้วก็มาโดนยิงที่นี่ก็คือมาถึงนี่ตามมาเจอกันแล้วก็เลยมีปัญหากันกมลหลบหนีพร้อมกับครอบครัวนะครับโดยใช้รถกระบะมิตซูบิชิไตรตันสีดำ4ประตูนะครับทะเบียน4111ฉะเชิงเทราหลบหนีไปซึ่งหลังจากที่หลบหนีไปสักพักปรากฏว่าเจ้าตัวตัดสินใจไปมอบตัวกับทางตำรวจนะฮะคุณผู้ชมมาตัดสลับภาพไปดูที่สภ.เมืองฉะเชิงเทรานิดหนึ่งนะฮะนายกมลผู้ก่อเหตุเดินทางไปมอบตัวแล้วนะครับเมื่อช่วงกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาพร้อมกับอาวุธปืนของกลางเจ้าตัวรับสารภาพหมดเลยนะครับว่าจุดเริ่มต้นนี่กมลคนนี้นี่นะฮะจุดเริ่มต้นปฐมบทของการไปยิงญาติตาย1ศพกับเจ็บอีก1รายเนี่ยคือเรื่องหมาจริงๆทะเลาะเรื่องหมานะครับแต่เขาบอกว่าพอหลังจากทะเลาะเรื่องหมาปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าเขาก็ไม่ถูกกันด่ากันไปด่ากันมาแต่เขาบอกว่าเขาที่ปมในใจอีกอย่างนึงคือเขาถูกบูลลี่จากบ้านของวิสุทธ์คนตายเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยคือเป็นผู้พิการขาเนี่ยเดินแล้วไม่ค่อยตรงคือขาเป๋พูดง่ายๆนะฮะแล้วอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ชอบขี้หน้ากันเนี่ยนอกจากทะเลาะเรื่องหมาแล้วก็มาบูลลี่ขาเขาอีกเรื่องไอ้เป๋อะไรประมาณอย่างนี้สุดท้ายเนี่ยมันกลายเป็นปมที่คับแค้นในใจนะครับเมื่อวานนี้ต่อยกันและสุดท้ายระเบิดด้วยการยิงทิ้งเลยมอบตัวแล้วนะครับโดนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาก็เดี๋ยวเบื้องต้นเห็นบอกว่าเรื่องของการทำแผนเนี่ยจะไม่มีนะครับเนื่องจากแถวนั้นยากหมดเลย
ถ้าเอาตัวไปทำแผนเนี่ยอาจจะบานปลายจริงๆก็คือเรื่องหมาแต่ไอ้ที่มันทำให้เจ็บใจมาโดยตลอดเพราะทุกครั้งที่ถูกตะโกนด่ากันด่าเรื่องขาเขานี่เองเรื่องขาเป๋ฮะสุนทรพูดทั้งบอกว่าเจ็บจนตายก็เพราะเหน็บให้เจ็บใจใช่ไหมมันติดอยู่ในใจเนี่ยโหเอาละนี่นะฮะเดี๋ยวตามมาต่อรายละเอียดคดีเพราะว่าเห็นบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นญาติกันหมดเลยแถวนั้นอ่ะมันอาจจะมีเบื้องลึกหรือว่าลึกหนาบางอะไรมากกว่านี้ก็ได้นะเดี๋ยวรอตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะสดจากที่จริงเราลงพื้นที่กันหน่อยนะคะไปตามเรื่องที่ว่าญาติกันอะทะเลาะกันเรื่องหมาแล้วถูกด่าเรื่องขาเป๋อะถูกบูลลี่เรื่องนี้มาตลอดก็เลยเอาปืนไปยิงญาติตาย1คนเจ็บอีก1คนนะคะสดจากที่จริงค่ะน้องชินอยู่ที่ฉะเชิงเทรากับเจ้าสี่ขาที่เป็นต้นเหตุทะเลาะกันแล้วนะคะเชิญค่ะเชิญครับขอบคุณมากนะครับตอนนี้ลงพื้นที่มาที่ฉะเชิงเทราตำบลบางไผ่อำเภอเมืองนะครับด้านหลังของเราเนี่ยคือเจ้าโอลิฟนะฮะสุนัขพันธุ์ไทยผสมลาบราดอร์สีดำนะครับเจ้าโอลิฟเนี่ยมีการถูกกล่าวถึงนะฮะว่าเป็นชนวนเหตุที่ทำให้มีการกัดกับหมาที่อยู่ข้างๆบ้านกันซึ่งเป็นเครือญาติกันนี่แหละฮะแต่ปรากฏว่าคุณพ่อของคนเจ็บนะฮะแล้วก็เป็นพ่อตาของผู้ตายเนี่ยจะมาให้อีกหนึ่งเรื่องหนึ่งข้อมูลก็คือจริงๆแล้วมันใช่อย่างที่ผู้ก่อเหตุให้การหรือไม่คุณพ่อสวัสดีครับคุณพ่อชูชีพนะครับผมคุณพ่อครับเขาบอกว่าหมามันกัดกันเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องนี้ 100% หรือว่ามีเรื่องอื่นเจือปนด้วยมีเรื่องอื่นด้วยยังไงฮะคือเขาหาเรื่องว่าลูกเขยผมเนี่ยไปมองบ้านเขาบ้านเขามีวงจรปิดเขาเปิดดูไปมองบ้านเขาทำไมครับครับครับแล้วก็เลยมองหน้ากันไปมองหน้ากันมาแล้วก็มีปัญหามาหลายเรื่องมีการเขม่นกันมาตลอดไม่ใช่แค่เรื่องสุนัขที่กัดกันหรอกครับใช่ไหมฮะแล้วได้ข่าวเขาว่าไปต่อยกันที่ตลาดนัดวันที่เกิดเรื่องครับครับครับอันนี้คือข้อมูลแต่เราไม่คิดว่าวันนั้นจะมาก่อเหตุที่บ้านนี้ครับจนมีคนตายครับยังเสียใจอยู่นะพ่อเนาะก็ของธรรมดาครับตอนนี้อาการลูกสาวเป็นยังไงบ้างฮะก็ดีขึ้นแล้วล่ะผ่าตัดแล้วแต่ลูกเขยตายโดน4นัดหน้าอกขอบคุณเป็นกำลังใจคุณพ่อนะฮะครับขอสั้นๆเท่านี้ขอบคุณครับคุณพ่อจะพามาดูสั้นๆนะฮะคุณนี่คือวันเกิดเหตุที่บ้านจุดเกิดเหตุที่ก่อเหตุในอยู่ฝั่งนู้นนะฮะแล้วก็มายิงที่นี่ก็คือยิงยังไงพ่อนี่นะที่รูที่เห็นเนี่ยเอาปืนจ่อมานี่เลยนะฮะ3นัดครับ3นัดแล้วรูกระจกนี่อะไรกี่นัดไม่รู้เนี่ยยิงเข้าไปเนี่ยไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องร้ายเกิดขึ้นบ้านเราครับพ่ออยู่ด้วยแต่วันนั้นพ่อไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไม่ได้อยู่บ้านก็ตกใจกันเลยเนาะพ่อเนาะครับผู้ชมอ่ะไม่เป็นไรครับขอแสดงความเสียใจจริงๆนะคุณพ่อนะครับแล้วก็ขอให้ลูกสาวกลับมาแข็งแรงอีกครั้งโดยเร็วนะครับขอบคุณมากครับผู้ชมครับอันนี้เป็นบรรยากาศสดๆนะฮะและเมื่อสักครู่ที่สภ.เมืองฉะเชิงเทราทางตำรวจได้คุมตัวผู้ก่อเหตุไปส่งศาลฝากขังเป็นที่เรียบร้อยส่วนเขาจะมีการชี้แจงข้อมูลอย่างไรเดี๋ยวติดตามได้ในข่าวช่วงต่อไปทันทีนะครับช่วงนี้กลับไปที่สถานีครับขอบคุณคุณชินด้วยครับก็ให้ดูเลยว่าจุดที่คนร้ายก็คือญาติกันเองอ่ะไปยิงญาติจนตายก็คือว่าเอาปืนจ่อเข้าไปตรงมุงลวดกับตรงบานเกล็ดกระจกอ่ะรู้ทิศทางอยู่แล้วว่าควรจะต้องเข้าไปตรงไหนยิงก็ตายเลยนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะ